ข้อมือที่โดนได้ค่ะใช่ค่ะค่ะพี่เก๋ค่ะวันนี้มาร่วมงานค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนาะเป็นไงบ้างคะก็สับซีเนล่าซีเนียร์เวลเนสนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะคะให้กับหลายๆครอบครัวหลายบ้านที่สมมติถ้าวันนึงเนี่ยต้องมีเหตุจําเป็นนะคะอย่างเช่นแบบไม่สามารถสละเวลาหรือหาคนมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สบายหรือว่าต้องเรียกว่าเป็นภาวะพักพิงได้เนี่ยก็ถือว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีกว่านะคะเพราะหลายๆคนเข้าใจนะบางทีเรามีภารกิจรัดกุมหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคุณแม่เก่งนะคะก็จะดื้อกับลูกมากเกรงใจคนอื่นดื้อกับลูกว่าฉันก็ต้องมีพยาบาลไปป้อนยาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่คุณแม่ไม่สบายอยู่ช่วงนึงนะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวว่าต้องถือว่าเป็นซีเนียร์เวลเนสที่เป็นอีกทางเลือกให้กับหลายๆคนที่ไม่สามารถมีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้จริงๆแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีอาการป่วยที่เป็นภาวะพักพิงอย่างเช่นพาร์กินสันอัลไซเมอร์ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือพยาบาลอยู่ใกล้เนี่ยก็ถือว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางออกให้ทุกคนได้มีทางเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะจากที่พี่เกดได้มาสัมผัสกับตัวเองวันนี้พี่เกดรู้สึกไงบ้างเพราะหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราจะนำพ่อแม่มาฝากได้จริงไหมแล้วการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คิดว่าซีเนียร์โฮมหรือว่าซีเนียร์เวลเนสเนี่ยเป็นหนึ่งในเหมือนกันเนสเซอรี่แล้วกันเนอะเหมือนแกพูดเมื่อสักครู่เวทีนะคะว่าพอคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราดูแลลูกดูแลเบบีเพราะฉะนั้นการกินการอยู่การเดินก็ต้องระมัดระวังทั้งหมดอย่างที่บอกถ้าเกิดเราไม่สามารถดูแลท่านที่บ้านได้หรือไม่สามารถหาคนมาดูแลท่านได้ตอนที่เราออกไปทำงานเนี่ยอันนี้ก็อีกหนึ่งทางเลือกให้กับมีคนฝากคุณพ่อคุณแม่ในระยะสั้นๆก็ได้หรือบางคนอาจต้องไปเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยที่ไม่อยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยช่วงสั้นๆอาทิตย์นึงอาจจะแบบพาคุณพ่อคุณแม่มาถือว่ามาพักร้อนแทนที่จะไปฝากโรงแรมซึ่งไม่มีคุณหมอพยาบาลดูแลก็มือถือว่าฝากที่นี่ก็เป็นแบบเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ดูแลผู้สูงวัยจริงๆเขตที่เขาไม่เห็นแบบมาตรฐานเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างใช่เพราะว่าเขามี GCI ด้วยก็คือเรียกว่ามาตรฐานใกล้เคียงโรงพยาบาลเลยอะค่ะก็คือมีทั้งคุณหมอพยาบาลห้องกายภาพบำบัดกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆที่จะให้ท่านไม่เบื่อให้ท่านได้แบบฝึกสมองหรือว่าให้ท่านรู้สึกมีเพื่อนแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนกับมันคือบรรยากาศดูเฟรนลี่นะคะถ้าเกิดบางทีเราไปโรงพยาบาลอาจจะมีความรู้สึกเศร้าๆนิดนึงแต่ที่นี่ก็จะดูเหมือนกับเหมือนมาพักผ่อนแล้วมีเพื่อนวัยเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันคอเดียวกันพูดอย่างดีกว่าอย่างบางคนที่มาสักครู่เห็นไหมคะเขาเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมเขาระบายสีเขาหันมองข้างๆมีเพื่อนก็จะมีเพื่อนเหมือนกันสมมติถ้าเขาออกไปอยู่โลกภายนอกถ้าเกิดเรารับเขาได้เนี่ยเราก็ต้องทรีตเขาเหมือนคนปกติซึ่งบางทีถ้าเราทรีตเขาเป็นคนป่วยมากๆเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่โอเคทีนี้เขาจะมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนกับเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาเหมือนป้าเป้าเมื่อสักครู่แกก็น่ารักมากเลยเนอะจะมีสักกี่คนที่แบบฮึบอยากอยู่ซีเนียร์เวลเนสเองอยากมาอยู่แคร์โฮมเองก็เขาเป็นหนึ่งในอีกหนึ่งให้เราเห็นนะคะซึ่งว่าเกี่ยวว่ามันเป็นโลกยุคใหม่ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสังคมผู้สูงวัยมีมากขึ้นอัตราการเกิดของเด็กก็น้อยลงเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็ถือเป็นหนึ่งทางเลือกละกันให้กับสังคมไทยค่ะพี่เขยอยากจะมีคำอะไรแนะนำที่แบบว่าหลายคนอาจจะคิดว่าพามาฝากแล้วอาจจะแบบเอาพ่อแม่มาทิ้งอะไรเงี้ยคำนี้มันแบบเขยเข้าใจมากคือมันก็เป็นเส้นบางๆนะคะคือจริงๆคนไทยเรามีความกตัญญูมากๆในการดูแลพ่อแม่อยู่ในบ้านเราให้เขาสบายมีความสุขสมมติถ้าเกิดท่านทำได้มีสถานที่ที่เหมาะสมกับท่านแบบสิ่งแวดล้อมที่ดีอาหารการกินที่มีคนดูแลอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆอย่างบางทีเก็บไปเห็นหลายๆบ้านที่ก็น่าสงสารแบบลูกไปทำงานวางอาหารไว้บางทีพ่อแม่ก็ไม่กินไม่ดูแลตัวเองให้แม่บ้านดูแล้วก็ไม่เชื่อแม่บ้านอีกต้องแบบคือต้องเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอค่ะซึ่งถ้าเกิดเราจะมีพยาบาลคุณพยาบาลเราอยู่ที่บ้านเก็บว่าพอเป็นไม่ได้แต่ถ้าจะมีคุณหมอที่บ้านเนี่ยอีกเรื่องนึงเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ในที่ที่เขามีสิ่งเหล่านี้รายล้อมแต่ที่สำคัญที่สุดก่อนนั้นต้องคุยกับท่านก่อนเรื่องใจสําคัญแล้วต้องอธิบายท่านฟังว่าท่านเรามาแล้วมาเยี่ยมได้และที่นี่เกียรติทราบมาว่าเราสามารถรักษาคืนได้คือ15วันต่อเดือนเลยก็คือครึ่งๆเลยสามารถอยู่เป็นเพื่อนท่านได้ในห้องส่วนตัวนะคะถ้าเกิดเราอยู่ในแพ็คเกจที่เป็น private เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคุยท่านเข้าใจคือแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจเนี่ยก็อย่าเพิ่งอย่าไปบังคับท่านอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ครอบครัวแล้วค่ะค่ะก็สำหรับซีเนล่านะคะก็อยากจะให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสำหรับคนที่มองหาเรียกว่าบ้านพักแปลว่าบ้านพักผ่อนดูแลจิตใจนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายให้กับผู้สูงวัยต่างๆก็ให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันค่ะทีนี้มาพี่เก๋บ้างค่ะวาเลนไทน์วันนี้เลยค่ะวันนี้เลยค่ะยังไงคะค่ะพิเศษมากตั้งแต่ทีมงานติดต่อมาแล้วว่าแบบน้องพี่ไม่ได้รับงานวาเลนไทน์มาจะ10ปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยว่านี่มาว่าทีมงานเลยแล้วก็แบบอยากจะมาฟังด้วยว่าเป็นหนึ่งทางออกทางเลือกจริงไหมแล้วก็พอดีเขาพูดให้เก๋ฟังว่าอยากให้พี่เก๋มีเพอร์เซพชันใหม่ความเข้าใจใหม่ว่าการฝากบ้านพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าฝากแล้วฝากเลยนะฝากในระยะสั้นๆแล้วเขาเชื่อว่าเก๋สามารถจะเป็นคนพูดเป็นกระบอกเสียงที่ดีได้ให้คนรู้สึกว่าการเอาคุณพ่อคุณแม่มาฝากตามแบบศูนย์พักพิงหรือว่าแคร์แบบซีเนียร์โฮมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไร
ระยะสั้นๆได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีเกียร์ได้ทำความเข้าใจใหม่ด้วยนะบางทีเกียร์ก็เอ๊ะต้องฝากแล้วฝากเลยหรือเปล่าเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะคะที่นี่เขามีช็อตเทอมไม่สบายช่วงสั้นๆต้องป้อนยาต้องหัดเดินต้องกายภาพบำบัดให้ที่จะไปกลับบ้านโรงพยาบาลก็มาอยู่ที่นี่แล้วเราก็มาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ประหยัดการเดินทางประหยัดเวลาแล้วท่านก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่นั่งรถติดคิดเครียดเพื่อจะไปกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วส่วนตัวพี่เกียรติได้ของขวัญจากหวานใจหรือยังกลับมาเรื่องใครเลยก็เนี่ยมาทำงานก่อนยังไม่ได้เจอเลยเมื่อเช้าตื่นมาเขาออกไปทำงานอยู่ก็มาทำงานเดี๋ยวต้องไปดูว่าเย็นนี้มีอะไรให้เกียรติหรือเปล่าตัวเราเตรียมอะไรไว้ให้เออแล้วพี่เกียรติได้เตรียมอะไรก็จริงๆเป็นความน่ารักทุกปีนะคะพี่ก็ทำอะไรเล็กน้อยค่ะยิ่งอยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่เนี่ยก็แบบจากแต่ก่อนเคยเป็นของขวัญพิเศษก็นานๆทีใช้เดี๋ยวนี้ก็เป็นของใช้ส่วนตัวที่ต้องใช้ในทุกๆวันเป็นของแต่งบ้านที่เขาชอบหรือเป็นของใช้ในบ้านที่เราใช้ด้วยกันแล้วแสดงว่าเตรียมแล้วเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะ จะมีดินเนอร์อะไรไหมคะตอนเย็นมีค่ะเดี๋ยวเสร็จงานเสร็จสัมภาษณ์น้องๆป่ะเดี๋ยวจะรีบขึ้นรถกลับไปบ้านเปลี่ยนเสื้อเลย อาจจะหน้าพี่เก๋ทีแน่นอนแหละต้องอัปเดตเรื่องมูลนิธิตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็จริงๆต้องบอกว่า The Voice เนี่ยถึงจุดที่ว่าได้รับการยอมรับและไว้ใจจากสังคมไทยมากๆแล้วนะคะแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยจะครบรอบ12ปีมูลนิธิพี่เกศแล้ว30มีนาคมเราทำงานในประเทศไทยมา12ปีแล้วก็เดี๋ยวยังไงเชิญน้องๆล่วงหน้าวันที่30มีนาคมจะมีอีเวนต์ใหญ่เป็นการเฉลิมฉลองการเรียกว่าอัปเดตความสำเร็จการช่วยเหลือสัตว์ในสังคมไทยตลอด12ปีที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไว้ใจให้กับมูลนิธิเราในการดูแลสัตว์ยากไร้แล้วก็สนับสนุนเรามาโดยตลอดค่ะแต่ละวันมีเคสเยอะมากเลยคืออย่างเงี้ยว่ามีเคสเยอะเลยเราทำจนเป็นนิจสินไปแล้วค่ะเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วก็คือประมาณแล้วแต่วันนะคะบางทีก็แบบ 5-6 ตัวบางทีก็10กว่าตัวก็มีแต่ใน1เดือนเนี่ยยอดบริจาคที่คนบริจาคกันให้เราทำบุญเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือสัตว์เจ็บป่วยยากไร้ได้ประมาณเฉลี่ยนะคะเดือนละ70ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกชีวิตสำคัญมากคือนาทีชีวิตมาถึงก่อนเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับการรักษาก่อนแต่ถ้าชีวิตเคสไหนหรือเคสเราเต็มเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงประกาศหาผู้รับเคสซึ่งก็จะเป็นเรียกว่าวิธีการทำงานมูลนิธิอยู่แล้วค่ะพี่เก๋เห็นว่าพอพี่เก๋ได้รับเคสมาเนี่ยพอน้องหายแล้วอะตอนนี้มันเหมือนอีกปัญหาหนึ่งก็คือการหาบ้านให้น้องใช่เก่งมากเลยก็คือจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเราโปรโมทหนักมากนะคะกับโครงการที่ชื่อว่าอุ้มรักคือการช่วยเหลือสัตว์ของมูลนิธิเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากละช่วยเหลือทันเหตุการณ์พาส่งโรงพยาบาลมีสตางค์รักษาเขาหาคุณหมอที่ถูกต้องรักษาเขาหายได้รอดพ้นจากความตายได้แต่หายแล้วรอดพ้นจากความตายแล้วเนี่ยจะมีบ้านหลังสุดท้ายอันนี้สำคัญปัจจุบันเรามีสัตว์ตกค้างอยู่ในมูลนิธิเยอะมากที่ยังหาบ้านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวัยชราพิการซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีโครงการชื่ออุ้มรักคุณไม่พออุปการะเราเลี้ยงให้เข้าไปดูในรายละเอียดได้ในที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.thewhitefoundation.org จะมีทุกๆตัวทุกเคสหน้าตาแบ๋วๆเลยนะให้ทุกคนได้อุปการะคือคุณแค่จ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนให้เราตกวันละ20บาทเท่านั้นเองนะคะเราก็จะดูแลชีวิตนั้นเนี่ยคอยอัปเดตส่งข่าวให้ก็เหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่อุปถัมภ์ให้เขาค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆมีทั้งหมด128ตัวนะคะตอนนี้มีผู้อุปถัมภ์มาแล้วเนี่ย40กว่าตัวก็ยังมีหลายชิ้นมากๆเลยลองไปดูหน้าตาในอัลบั้มในเว็บไซต์ของเกียร์ได้หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมได้ก็ทัก LINE @thevoicecenter เข้ามามี @sign แล้วก็ติดกัน thevoicecenter ก็จะเห็นเลยว่าคุณลุงสมมุตินะคะคุณลุงไว้ยังไม่มีบ้านเลยนะคะแก่ชรามากตาเริ่มไม่ดีแล้วใครอยากจะดูแลคุณลุงไว้แม่มาเยี่ยมได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีค่าสนับสนุนค่าอาหารรายเดือนเดือนละ600บาทเท่านั้นเองคือเกศหลักๆนอกจากทำโครงการนี้ขึ้นมาไม่ใช่แค่เรื่องจริงๆเรื่องเงินเป็นปัจจัยรองนะคะจะเห็นว่าเราเก็บแค่เดือนละ600บาทหลักๆก็อยากให้เขาได้รับสัมผัสแห่งรักมาเยี่ยมเขามาเล่นกับเขามาลูบหัวเขาอันนี้สำคัญมากกว่าสำหรับเราค่ะพี่เก๋คะมันมีเกิดกรณีนึงก็คือมีเพจเจ้าพระคุณโรสเขาได้มีการเหมือนไปจับผิดกับเพจหนึ่งที่เหมือนเอาสุนัขพิการมาหากินอันนี้พี่เก๋ส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างกับคือณตอนนี้เอาจริงมันก็ยังมีอยู่นะใช่คือเก๋เข้าใจนะคือขอโทษนะคะถ้าเกิดคนที่ทำเรื่องไม่ดีหรือมิจฉาชีพเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสังคมทั้งฉันผู้บริจาคอย่างพวกเราเป็นภาระละก็ถือว่าทำบุญไปด้วยรับสมองไปด้วยละกันเราก็ต้องฉลาดในการทำบุญเพจไหนที่เขาออกมาระดมทุนนะคะต้องเช็คดูว่าเขาเอาสัตว์ตัวนั้นไปรักษาโรงพยาบาลจริงไหมมีที่อยู่โรงพยาบาลจริงไหมโทรศัพท์ไปเช็คแล้วมีเคสนี้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดคุณสละเวลาได้ไปดูด้วยตาเลยว่าเขาอยู่จริงหรือเปล่าหรือรักษาผ่านไปแล้วอาทิตย์นึงเอ๊ะทำไมสุนัขไม่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงเลยได้รักษาจริงหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันสอดส่องแต่ก็เชื่อนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตำรวจโซเชียลมีเยอะมากคือทุกคนก็ช่วยกันจับตาแบบดูให้เพราะฉะนั้นคือคนไม่ดีทำให้คนดีหมดแรงคือคนดีๆที่เขาทำงานทับตายแต่เขาไม่มีช่องทางโซเชียลไม่มีใครบริจาคเข้าถึงกับเข้าไม่ถึงเขาเนี่ยเขาก็จะน่าสงสารขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเกี่ยวว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยต้องถ้าเราเจอเคสแบบนี้ค่ะก็ต้องตัดให้ขาดคือถ้าไม่ช่วยก็ต้องอย่าไปยุ่งกับเขาเลยหรือช่วยกันไปแจ้งความให้มันเป็นคดีตัวอย่างเลยว่าเออนี่เป็นมิจฉาชีพนะนี่คือแบบระดมทุนผิดวิธีนะนี่คือโกงสัตว์นะคือเกี่ยวว่าการติดตามนี่สำคัญมากคือถ้าชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยก็ไว้ใจได้จริงๆค่ะ
ันนี้ก็ถือว่าแล้วอีกเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หลักของ The Voice เลยปัจจุบันนี้ The Voice เนี่ยเป็นสื่อกลางนะคะในการรับบริจาคให้กับบ้านพักพิงเยอะพอสมควรที่คนจะบริจาคอาหารยาแต่ละไม่ละนะคะเราจะนําอาหารและยาเหล่านี้ไปส่งต่อบ้านเหล่านั้นนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่มีช่องทางในการประกาศหรือระดมทุนเราก็ช่วยตรงนี้ด้วยค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่เก๋ค่ะ